สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับโอ้โหฉากหลังนะเต็มไปด้วยเจ้าเมกาโลดอนหรือเจ้าฉลามยักษ์เต็มเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะไปจับตัวใต้น้ำอีกหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเป็นตัวอะไรไปดูกันสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปจับเจ้าปลาไหลไฟฟ้านะนี่เจ้าพวกฉลามเมกาโลดอนไม่เห็นพี่เลยนะว่ายสบายใจเฉิบไปเลยพี่ก็ชิวๆอยู่ใต้น้ำนะครับแถมใส่ชุดประดาน้ำด้วยมีถังออกซิเจนไม่ต้องกลัวออกซิเจนหมดนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับการจับปลาไหลไฟฟ้านะครับจะต้องเตรียมนี่เนาะก็อย่างแรกเลยก็ของที่มันใช้กินนะครับก็คือเจ้าพิษแมงกระพุนนะโอเคส่วนยาคูณ10พี่ก็มีติดตัวอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตามหาเจ้าปลาไหลไฟฟ้ากันดีกว่านะครับโอเคไปกันเลยเจ้าปลาไหลไฟฟ้าสำหรับประโยชน์ของเจ้าปลาไหลไฟฟ้านี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะแต่ก็อยากจะจับทุกๆตัวนะครับในเกมอาร์คตัวนี้แหละฮะโอเคหาไม่เจออยู่ไหนทีตอนไม่จับนี่เจอเพียบเลยนะมาลุมพี่เพียบเลยปลาไหลไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวพิษแมงกะพรุนนะครับก็เช่นเคยหาได้จากแมงกะพรุนนั่นเองนี่โอ้โหเจอตัวเวลสูงด้วยกว่าจะยิงนอนปังโอ้โหหลายดอกแล้วยังไม่นอนเลยนะครับเดี๋ยวขอว่ายหนีก่อนนะครับถ้าเจอแมงกะพรุนช็อตเนี่ยพี่จะตกจากหลังเจ้าโลมาไปเลยนะแล้วก็ปลารอบๆก็จะมาลุมพี่เลยเห็นพี่ยิงไปเพราะฉะนั้นเรารักษาระยะห่างกันดีกว่านะเจ้าแมงกะพรุนนี่นอนไปโอเคนอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้โลมาไปกัดมันเลยนะครับตอนนี้ก็สังเกตยังมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ใช้โลมากัดไม่โดนอึ๊บโอเคหาเจ้าปลาไหลไฟฟ้าเจอแล้วนะโอ้เวลน้อยอ่ะเนี่ยเจ้าตัวนี้75เวลน้อยเจ้าเนซี่ก็เวลน้อยโอเคเดี๋ยวเราว่ายหาขอเวลสูงๆนิดนึงละกันเนาะปลาไหลไฟฟ้าเจออีกแล้วนะครับเวลยังไม่เห็นเฮ้ย390โอเคเอาตัวนี้แหละนะครับโอเค390แล้วก็ต้องยัดยาคูณ10ก่อนก็อยู่บนหลังเจ้าโลมาก็สามารถยัดได้เลยนะแล้วมันก็มองไม่เห็นเราด้วยกดยังไม่ติดนะครับยังว่าอยู่เฉยๆดีโลมามันเร็วนะครับปึ๊บโอเคได้แล้วนะครับต่อไปก็เอาพิษแมงกระพุนมาไว้ในช่องฮอตคีย์นะสำหรับการใส่เจ้าพิษแมงกระพุนนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะถ้าใส่พลาดนี่ก็เรียบร้อยแล้วทีแรกถ้าใส่พลาดเนี่ยมันก็จะเหมือนเรากินเองนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะสลบนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ชัวร์ถึงจะกดนะโอเคลำดับต่อไปเราก็คือรอให้มันหิวอีกรอบนะคาดว่าจะอีกประมาณ2ครั้งก็น่าจะจับติดแล้วเป็นไงจับง่ายไหมปลาไหลไฟฟ้าเดี๋ยวจัดการพื้นที่ข้างเคียงแถวนี้ก่อนเพราะว่าการจับปลาไหลไฟฟ้าเมื่อจับติดแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเห็นปลาไหลไฟฟ้าของเราที่เราจับได้เนาะเดี๋ยวจัดการพวกนี้ก่อนสบายๆ บนหลังเจ้าโลมานะว่าเฉยๆสิโอเคกัดโดนแล้วมาเจ้าเมกาโลดอนเอ้าไม่โดนปึ๊บโอเคมาปึ๊บโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราขอไปมันตอนนี้มันยังไม่หิวอีกรอบนึงนะเดี๋ยวพี่ขอไปเคลียร์รอบๆก่อนไงถ้ามันหิวอีกทีเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่ลอยบนหัวเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเหลืองเนาะโอ
คเดี๋ยวขอไปเคลียร์อาจจะตัดคลิปไปนะครับโอเคตอนนี้พี่ก็มาเคลียร์พื้นที่รอบๆเมื่อพี่จับเจ้าปลาไหลไฟฟ้าแล้วจะได้ไม่มีพวกฉลามพวกนี้มารบกวนนะโอเคปึ๊บปึ๊บกัด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 สบายนะครับอยู่บนหลังเล่าเจ้าโลมาเนี่ยสบายมากเลยสบายสบายคลิปนี้ก็น่าจะจับง่ายนะเพียงแค่รอให้มันหิวแค่นั้นเองแหละนะครับโอเคอ้าวมันเห็นมันแค่กัดมั่วนะมันยังไม่เห็นเรานะครับกัดมั่วแต่ดันโดนเราโอเคเรียบร้อยกลับไปหาเจ้าปลาไหลไฟฟ้าอีกทีนะเพิ่งให้ทีแรกไปแล้วเนี่ยยังไม่หิวไม่ใช่เจ้าตัวนี้เนาะอยู่ไหนแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยให้ไปทีแรกแล้วตอนนี้มันยังไม่หิวอีกรอบนึงเลยนะก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะหิวอีกรอบนึงไหนล่ะน่าเห็น2ตัวตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ที่เรามองน่าจะเป็นตัวนี้โอเคใช่เฮ้ยหิวแล้วนะสัญลักษณ์สีเหลืองขึ้นบนหัวละต้องกะจังหวะดีๆกดพลาดนี่เรากินพิษแมงกะพรุนเองเลยนะโอเคได้อีกแล้วอีก1ทีนะครับก็น่าจะเหลืออีก1ทีมาจัดการเจ้าเมกาโลดอนก่อนอยู่ในสายตาเดี๋ยวมันจะเห็นเรานะครับเมื่อจับปลาไหลไฟฟ้าเสร็จมาจัดการปึ๊บ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 เจ้าปลาไหลไฟฟ้านี่พี่จับเสร็จก็คิดว่าคงจะปล่อยไปนะสำหรับเจ้าปลากระเบนของคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ก็ปล่อยไปแล้วนะถึงแม้จะเลเวลสูงแต่เพราะว่ามันจำกัดเจ้าสัตว์ที่เราจับได้แค่40ตัวเองก็จำเป็นจะต้องปล่อยไปนะครับก็จับเพื่อทำคลิปเฉยๆเนาะโอเคใช่ตัวนั้นไหมนะใช่ไหมไม่ใช่นะโน่นน่าจะตัวนี้ว่ายมาไกลเลยโอเคหิวยังเนี่ยมองไม่เห็นแสบตาเอ๊ะโอเคมันหิวแล้วนะเดี๋ยวก็ขออีกหนึ่งทีก็น่าจะเรียบร้อยอยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่งๆเดี๋ยวกดผิดเอ้ยไม่ชัวร์ไม่กดนะนิ่งๆหน่อยเฮ้ยว่ายหนีไปไหนโอ้โหจังหวะกดไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยอยู่นิ่งๆโอเคเรียบร้อยนะครับมันมาเป็นของพี่แล้วนะว่ายตามมาไหมโอ้โหว่ายเร็วด้วยมาเลยมาเลยว่ายตามมาเดี๋ยวพาไปน้ำตื้นก่อนมาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหว่ายเร็วว่ายเร็วนะครับใช้ได้อ่ะมีฉลามอยู่ตรงนั้นอีกเฮ้ยเหมือนโอ้โหไอตัวนั้นมันเห็นเราแล้วเห็นไหมขนาดเราอยู่หลังเจ้าโลมานะแต่มันเห็นปลาไหลไฟฟ้าของเรานะเนี่ยไปโอ้โหแล้วไอปลาไหลไฟฟ้าตัวนั้นที่พี่ปล่อยไปมันมาด้วยโอเคลองปล่อยให้ลูกเราจัดการดูนะเป็นไงโอ้โหเข้าไปตอนนี้เราจะโดนช็อตไหมเนี่ยจะสู้ไหวไหมไม่น่าไหวนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องลงไปช่วยเขานะปะลงไปช่วยโดนช็อตก็ช็อตปับ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 ไอ้ดอนเมกาโลดอนเมกาโลดอนโอ้โหโอ้โหเมกาโลดอนมา2ตัวเลยปะอึ๊บอึ๊บฮึบโอ้โหต้องดูจังหวะดีๆไม่งั้นเข้าไปโดนช็อตได้นะเนี่ยไม่รู้ตัวเราช็อตลูกเราช็อตหรือว่าไอตัวที่เรายังไม่ได้จับช็อตก็ไม่รู้โอ้โหโดนช็อตไปนะจังหวะนี้ม
ไม่เป็นไรเราเลือดเยอะไปมันมองไม่เห็นเราเราก็กัดไปเรื่อยช่วยลูกเราปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยตัวนึงเอาโอเคตัวนั้นว่ายหนีไปแล้วนะเราไปช่วยลูกเราจัดการก่อนหมา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 โอเคเรียบร้อยก็น่าจะเรียบร้อยแถวนี้ไม่น่าจะมีตัวดุร้ายมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็ขึ้นผิวน้ำกันเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับการจับเจ้าปลาไหลไฟฟ้าเนาะมันยังว่ายโอเคเดี๋ยวเราต้องเป่าให้มันหยุดเนาะปึ๊บหยุดโอเคหยุดแล้วเฮ้ยสเตโกจะลงน้ำไปทำไมอยู่ไหนนะอยู่นี่นะครับน้องปลาไหลไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ยัดเจ้าพิษแมงกะพรุนไว้ให้มันกินอาหารหน่อยเนาะโอเคเลือดก็ลดไปพอสมควรเลยนะโอเคครับก็เรียบร้อยไปสำหรับการจับเป้าเจ้าปลาไหลไฟฟ้านะจับง่ายจับง่ายถือว่าจับง่ายเลยโอ้โหเลือดลดไปเกินครึ่งนะเนี่ยโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับการจับเจ้าปลาไหลไฟฟ้านะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่จับในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายนะครับถือว่าจับก็ง่ายนะง่ายเลยแต่ประโยชน์ของมันก็ไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวสักพักพี่ก็จะปล่อยมันไปแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะลองหาเจ้าปลาหมึกยักษ์ดูไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับที่เวลสูงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ